เมื่อเรามีอิทธิบาท4ครบทั้ง4ข้อแล้วชื่อก็บอกนะว่าอิทธิบาทก็จะมีฤทธิ์ที่ทำให้งานต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้แต่ในขณะนั้นไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอันนี้ขอฝากนักศึกษาทุกๆท่านไว้นะว่าถ้าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าหลักธรรมข้ออื่นก็คือในเรื่องของอคติอคตินั้นเป็นตัวทำให้สังคมแตกแยกถ้าเราไม่มีอคติทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราเองจะได้เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อมสังคมให้แน่นแฟ้นเข้าไปอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ที่สังคมไหนมีอคติเกิดขึ้นสังคมนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ก็ฝากนักศึกษาทุกๆท่านให้ไปฝึกฝนอบรมในตรงนี้ให้มากนะทั้งอคติหรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าลำเอียงไม่ว่าจะเป็นลำเอียงเพราะรักรักมากไปก็ทำให้เราอคติชังมากไปก็ทำให้เราเกิดอคติกลัวมากไปก็ทำให้เกิดอคติหรือว่ารู้ไม่เท่าทันก็ทำให้เกิดอคติได้อคติหรือลำเอียงข้อที่ยากที่สุดในการจัดการก็คือว่าความรู้ไม่เท่าทันก็ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าถ้าเราอยากจะรู้เท่าทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้เท่าทันตัวเราเองก็หมั่นรักษาใจของเราให้ใสอยู่เป็นประจำเนาะแล้วเราถึงจะก้าวผ่านตรงนี้ไปได้เมื่อเราไม่มีอคติแล้วก็ได้ชื่อว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรจากนั้นก็มาศึกษาบทธรรมเพิ่มเติมถ้าเราอยากจะให้งานแห่งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้ประสบผลสำเร็จสิ่งที่จะต้องมีในใจของเราก็คือบทธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารพรหมวิหารนี้เป็นบทธรรมสำหรับผู้ใหญ่ถ้าเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นก็จะต้องมีบทธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารเริ่มต้นตั้งแต่เมตตามีความปรารถนาดีต่อบุคคลที่เราจะเข้าหาแล้วก็กรุณาก็คือว่าสงสารอยากจะช่วยเขาเสร็จแล้วพอลงมือช่วยไปถ้าเขาดีขึ้นชีวิตมีการพัฒนาเราก็มีมุทิตาก็คือพลอยยินดีดีใจไปกับเขาแต่ในขณะเดียวกันความเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รับในสิ่งที่เราหยิบยื่นให้หรือว่าไม่พยายามจะรับรู้ความปรารถนาดีที่เราเอาไปให้ก็คงจะต้องใช้พรหมวิหารข้อสุดท้ายที่เรียกว่าอุเบกขาคือวางใจกลางๆนิ่งๆแต่ไม่ว่าจะเป็นอุเบกขาข้อไหนหรือบทธรรมข้อไหนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพใจของผู้ที่ออกไปทำหน้าที่หรือจะฝึกฝนอบรมบทธรรมนั้นๆถึงจะทำให้บทธรรมต่างๆเหล่านั้นมีคุณภาพที่ดีได้เมื่อผ่านจากพรหมวิหารแล้วสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาต้องย้ำเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆว่าถ้าเมื่อไหร่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรบทธรรมข้อนี้เป็นบทธรรมที่สำคัญมากอันจะขาดเลยไม่ได้บทธรรมนี้เราจะขาดเลยไม่ได้เพราะบทธรรมบทนี้จะทำให้เราเป็นที่รักถ้าเราอยากเป็นที่รักเราก็ต้องฝึกฝนอบรมศึกษาบทธรรมบทนี้ให้ดีบทธรรมบทนี้ชื่อว่าลิ่มสลักใจก็คือลิ่มก็เป็นลิ่มสลักที่ยึดใจของบุคคลเอาไว้ด้วยกันชื่อในภาษาบาลีสำหรับบทธรรมบทนี้ชื่อว่าสังคหะวัตถุ4สังคหะก็คือสงเคราะห์นั่นแหละแปลโดยรวมสำหรับบทธรรมบทนี้ก็คือว่าต้องรู้จักให้เราเป็นกัลยาณมิตรเราต้องรู้จักใ
ั้งให้ของให้ประโยชน์ให้คำพูดเพราะๆให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆและสุดท้ายให้ความสม่ำเสมอให้ความปลอดภัยเคยทำอย่างไหนก็ทำแบบนั้นเคยเป็นแบบไหนตอนที่รู้จักกันก็รักษามาตรฐานนั้นๆเอาไว้และถ้าเป็นไปได้ก็พัฒนาคุณภาพคุณธรรมความดีในใจของเราเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรามีสังคหวัตถุอยู่ในใจไม่ว่าจะไปบทไหนเราเองก็จะเป็นที่รักจากนั้นก็มาถึงบทธรรมอีกบทนึงซึ่งก็คอยเสริมบทธรรมบทต่างๆที่กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นบทธรรมบทนี้ชื่อว่าสารณียธรรมสารณียธรรมเนี่ยโดยหลักการก็คล้ายกับสังคหวัตถุเมื่อกี้ก็คือว่าต้องรู้จักที่จะให้ก่อนให้อะไรในสังคหวัตถุให้ความเมตตาให้ความรักใคร่ให้ความปรารถนาดีทั้งกายวาจาและก็ใจจากนั้นเมื่อมีสมบัติเมื่อมีสิ่งของเมื่อมีความรู้เราก็แบ่งปันให้ทั่วถึงกันจากนั้นก็ฝึกฝนอบรมตนเองไปด้วยกันมีสิ่งที่เรียกว่าศีลหรือข้อปฏิบัติทั้งทางกายและวาจาที่เท่าเทียมกันแล้วก็ต้องมีทิฏฐิหรือความเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันถ้ามีสารณียธรรมแล้วสังคมนั้นๆก็จะแน่นแฟนดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้นักเรียนวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรศึกษากันให้ดีนะแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายในตรงนี้ในเรื่องของหลักธรรมในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สำเร็จซึ่งก็คือเริ่มต้นจากใจก่อนใจของเราต้องเริ่มต้นจากใจที่มีคุณภาพใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักความปรารถนาดีก่อนเพราะถ้าไม่มีใจที่เปี่ยมด้วยความรักความปรารถนาดีแล้วเราไม่สามารถที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้สำเร็จได้เลยก็ขอฝากนักเรียนวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะ